รวมแท็บเล็ตราคาถูกสเปคดีราคาไม่เกินประมาณ 10,000 บาทส่งท้ายปี2022ต้อนรับปี2023ก่อนไปดูนะครับก็ฝากกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้กับปีครับด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นแรกเลยนะครับกับ Samsung Galaxy Tab A8 เริ่มต้นที่ 7,390 บาทจุดเด่นของรุ่นนี้ก็อยู่ที่ขนาดหน้าจออยู่ที่10นิ้วความละเอียดเนี่ยก็อยู่ที่ 1920x1200 พิกเซลส่วนตัวเครื่องของตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องแบบโลหะนะครับขนาดเนี่ยบางเพียง 6.9 มิลลิเมตรพร้อมระบบเสียงแบบ Dolbyแบตเตอรี่ความจุก็อยู่ที่ 7,040 มิลลิแอมป์ชิปเซ็ตเนี่ยก็เป็น Unisoc T618 จับคู่กับแรม4และความจุอยู่ที่64กิกกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านส่วนราคานะครับรุ่น Wi-Fi แรม4รอม64อยู่ที่ 7,390 บาทส่วนรุ่นที่เป็น 4G ใส่ซิมโทรได้แรม4รอม64อยู่ที่ 8,890 บาทHuawei MatePad SE วางจำหน่าย2ธันวาคม65นี้จุดเด่นของรุ่นนี้ก็อยู่ที่จอถนอมสายตา 10.4 นิ้วความละเอียดก็เป็นแบบ 2K เลยนะครับ Huawei Full View Display พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางนะครับ Huawei H10 8.0 และเทคโนโลยีเชื่อมต่อแบบ Super Driver และชิปเซตตัวนี้เป็นแบบ Snapdragon 680ระดับ6นาโนเมตรจับคู่กับแรม4และความจุรอมอยู่ที่128กิกน้ำหนักบางเบามากนะครับ440กรัมพร้อมความทนทานที่สุดยอดและแบตเตอรี่รุ่นนี้อาจจะดูน้อยนิดนึงนะครับกับ 5,100 มิลลิแอมป์กล้องหลัง5ล้านและกล้องหน้าอีก2ล้านเตรียมวางจำหน่าย2ธันวาคม2565เป็นต้นไปนะครับ Oppo Pad Air 9,999 บาทจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเรื่องของดีไซน์ที่สวยแล้วก็โฉบเฉี่ยวนะครับถือแล้วเนี่ยโคตรดูดีเลยตัวนี้เนี่ยเพียวบาง 6.94 มิลลิเมตรน้ำหนักเบานะครับพกพาสะดวกพร้อมหน้าจอแบบถนอมสายตา 10.36 นิ้วความละเอียดเนี่ยก็เป็นแบบ 2K พร้อมขอบจอนะครับบางเพียง 8 มิลลิเมตรลำโพงตัวนี้ก็เป็นแบบ4ตัวเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ความจุรุ่นนี้ก็อยู่ที่ 7,100 มิลลิแอมป์และรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วอีก 8 วัตต์ชิปเซตตัวนี้ก็เหมือน Huawei เลยนะครับ Snapdragon 680ระดับ6นาโนเมตรรามตัวนี้ให้มาที่4ครับและตัวนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีนะครับเพิ่มแรมจากลอมด้าอีก3กิกดังนั้นแรมตัวนี้ถ้าเปิดระบบตัวนี้ก็จะได้เป็นทั้งหมด7กิกฟ้าหลังดีไซน์ของ Oppo นะครับเป็น Oppo แบบดีไซน์สวยสุดๆนะครับดีไซน์สวยมาก Realme Pad เริ่มต้นที่ 8,990 บาทจุดเด่นของรุ่นนี้ก็อยู่ที่ด้านหน้าจอนะครับ 10.4 นิ้วความคมชัดก็เป็น 2K แบตเตอรี่ความจุอยู่ที่ 7,100 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วนะครับ 18 วัตต์พร้อมฟังก์ชัน Reverse Charge ลำโพงตัวนี้มีทั้งหมด4ตัวพร้อมเทคโนโลยีแบบ Dolby Atmos รองรับระบบ Smart PA และระบบเสียงรอบทิศทาง Adaptive Surround Sound ชิปเซตตัวนี้เป็น Helio G80 นะครับจับคู่กับแรม6และรอมอีก128กล้องหน้ามุมกว้างแบบ Ultra Wide ด้วยนะครับ8ล้านพิกเซลตัวเครื่องเนี่ยก็บางเบามากนะอยู่ที่ 6.9 มิลลิเมตรและมีน้ำหนักบางเบาเพียง440กรัมราคาครับรุ่น Wi-Fi เนี่ยแรม4รอม64อยู่ที่ 8,990 บาทรุ่น Wi-Fi ครับแรม6รอม128เนี่ยอยู่ 1,990 บาทรุ่น 4G ใส่ซิมโทรได้นะครับแรม6รอม128 11,990 บาท Lenovo Tab M10 Gen 3 7,990 บาทจุดเด่นของรุ่นนี้ครับอยู่ที่ด้านหน้าจอ 10.1 นิ้วความคมชัดก็เป็นแบบ Full HD นะครับ 1920x1200 พิกเซลชิปเซตตัวนี้เป็น Unisoc T610 จับคู่กับแรม4และรอม64กล้องหลังตัวนี้8ล้านครับส่วนกล้องหน้า5ล้านแบตเตอรี่ความจุที่ 5,000 มิลลิแอมป์ลำโพงเนี่ยก็เป็นแบบสเตอริโอนะครับระบบ Dolby Atmos ใส่ซิมการ์ดพร้อมโทรได้เลยนะครับRedmi Pad เริ่มต้นที่ 7,490 บาทจุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่ด้านหน้าจอนะครับใหญ่กว่าเพื่อนเลยอยู่ที่ 10.61 นิ้วความนี่ก็เป็น 2K และที่สำคัญไปมากกว่านั้นโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยก็คือเรื่องของ Refresh Rate พอตัวนี้ให้ Refresh Rate มาเป็นแบบ 90 เฮิรตซ์โอ้โหคงว่าถูกใจสายเกมมิ่งแน่นอนครับและมีการแสดงผลจอสีมากกว่า 1,000 ล้านสีเอาไปดูคอนเทนต์นี่ก็ฟินไปอีกแบบ
พร้อมมาพร้อมกับชิปเซ็ตเกมมิ่งนะครับอย่าง MediaTek Helio G99 ระดับ6นาโนเมตรและแบตเตอรี่ความจุที่8000มิลลิแอมป์ครับเยอะมากรองรับชาร์จไวอีก 22.5 วัตต์อะแดปเตอร์ก็แถมมาให้ในแพ็กเกจนะฮะดีไซน์เนี่ยขึ้นโครงเครื่องแบบชิ้นเดียวกันแบบรุ่นเรือธงกันเลยทีเดียวส่วนกล้องหลัง8ล้านและกล้องหน้ามุมกว้างอีกนะครับ105องศา8ล้านพิกเซลโอ้โหลำโพงก็เป็น4ตัวครับระบบเสียง Dolby Atmos รุ่น Wi-Fi 4G นะครับรอม128,799 บาทโอ้โหรุ่น Wi-Fi แรม6รอม128,499 บาทครับแต่ละรุ่นก็น่าสนใจมากนะครับสำหรับใครที่สนใจรุ่นไหนก็สามารถสั่งจาก Shopee หรือ Lazada นะครับในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ผมให้ไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ